นั่นแหละครับเลยเป็นที่มาว่าผมจะหาวิธีเผาผลาญมันได้ยังไงจากที่กินไปทั้งหมดถาดใหญ่จัดเต็มครับเมื่อกี้กี่แคลอรี่นะครับเอาอีกที2000แคลอรี่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมว่าจะลองเลือกวิธีที่ง่ายๆที่ทุกคนน่าจะทำได้นะฮะจะได้รู้กันว่ามันช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้เท่าไหร่และอุปกรณ์ที่จะมาช่วยวัดนะครับก็คือเจ้านี่ครับมีโอที่ผมใส่อยู่เป็นประจำนะฮะไปกันเลยฮะกดค้างตัวมีโอก็จะเริ่มหาตัวชีพจรนะครับเริ่มครับ I can never ever find the right words and there's no way this is real life there's no telling you're the right girl so I can only say that it feels right ก็จะคุมให้อยู่ในโซน2นะครับยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วครับเย้ครบ30นาทีแล้วครับมาดูกันผ่านแอปนะครับว่ามันจะใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมจะเปิดแอป Mio นะครับพอกด Connect แล้วเขาก็ซิงค์นะครับมาแล้วเฉลี่ยฮาร์ทเรทนะครับอยู่ที่115เดินไปทั้งหมด2กิโลพลังงานทั้งหมด303แคลอรี่ครับควรจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าจะเผาผลาญได้หมดผมต้องเดินประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง Oh my god ด้วยความเร็วแบบที่เห็นเมื่อกี้นะครับเรียกว่าครึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยละ Oh my god ถ้ารู้อย่างนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะกินดีไหมหรือว่าเราจะยังไงดีลองดูนะครับคลิปหน้าผมจะมีอะไรน่าสนใจลองติดตามดูได้นะครับหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ครับที่ด้านใต้นี้เลยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ I can never ever find the right words and there's no way this is real life there's no telling you're the right girl so I can only say that it feels right it feels right it feels right